คุณตัวแฟรี่แอเรียลคามาสเตอร์ค่ะวันนี้มาสอนท่าแองเชิลโพสนะคะซึ่งเป็นท่าที่เราจะต้องใช้การบิดเปิดสะโพกนะคะทวิสต์ลำตัวหรือว่าเรียกอีกอย่างนึงว่าท่าไซด์อาร์ชนะคะทีนี้ผู้ฝึกก่อนทำท่านี้นะคะต้องวอร์มอัพเปิดสะโพกนะคะโดยการโรเตทสะโพกให้เรียบร้อยก่อนนะคะเริ่มต้นนะคะยืนอยู่หน้าผ้านะคะแล้วส่งมือนะคะไปด้านหลังผ้าอันนี้จะเป็นแบบที่เรายืนอยู่ที่พื้นนะคะแล้วเราฮุกเข่านะคะเวลาที่เราฮุกเนี่ยเราจะฮุกในอ้อมนอกนะเวลาฮุกเข่านะให้ฮุกเข่าซ้ายเข่าขวานะคะจะไปไปก่อนก็ได้แล้วฮุกเข่าขวาในอ้อมนอกแล้วดึงตัวขึ้นมาแล้วบิดสะโพกนะแบบนี้แล้วขาหนึ่งมันจะยกขึ้นขาล่างนะทำอะไรได้บ้างพาเซ่ก็ได้หรือว่าจะเหยียดลงล่างก็ได้ค่ะท่านี้มีแวรีเอชั่น2อันก็คือทำข้างล่างกับทำบนผ้านะเริ่มต้นนะคะยืนนะคะให้ผ้าอยู่ข้างหลังเรานะคะแล้วแรปมือครูตู่จะแรป1ทีนะคะแล้วดึงตัวขึ้นไปไปขั้วผ้าซ้ายก่อนแล้วก็ฮุกเข่าขวาที่ผ้าขวาแบบนอกในอ้อมนอกนะคะไปแล้วฮุกแล้วดึงตัวขึ้นก่อนแล้วคว่ำสะโพกลงนะคะแขนเหยียดตึงๆแล้วเหยียดขาข้างล่างลงมองป้ายด้านข้างท่านี้เรียกว่าแองเจิลโพสนะข้างนี้งอได้เหยียดขาหลังตึงๆจะกลับก็ดึงกลับมาปลดล็อกขาแล้วปล่อยมือท่านี้คือ Angel Pose ค่ะหรือว่า Side Arch Flying นั่นเองและรักติดปีคุณตัวแฟรี่ค่ะ